สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องโปรนะโปรสัตว์เลี้ยงใหม่นะไม่ใช่โปรแกรมนะครับสัตว์เลี้ยงใหม่นะมันก็จะมี4-5-6ตัวที่ทราบๆกันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องทางเลือกว่าเอายังไงดีเอายังไงกับมันดีนะครับเพราะว่าถ้าซื้อทั้งหมดเลยก็คงจะหมดเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าซื้อบ้างเท่าที่จำเป็นรวมไปถึงหาเองบ้างเท่าที่จะหาได้มันก็จะประหยัดไปได้เยอะแล้วก็การมาของโปรนี้ทำให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่สงสัยนะครับซึ่งที่ไอจากที่ผมไปอ่านเนี่ยในเว็บก็มีนะครับแต่บางคนถ้าอ่านไม่เข้าใจหรือว่าตีความของเว็บไม่แตกก็มาฟังผมเล่าให้ฟังก็ได้ผมจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆอย่างแรกที่เราสงสัยกันมานานนะครับคือเพนกวินนะครับเพนกวินเนี่ยหายไปไหนเนี่ยตัวเนี้ยหายไปไหนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราลงนันปู่ใช่ไหมก่อนแพทจะมาลงท่าเรือเงาเลือดใช่ไหมครับมันจะเขียนว่าชิ้นส่วนหินโซมันไม่ได้เขียนว่าชิ้นเศษหินวารีอย่างทุกวันนี้เราก็เลยมีความเข้าใจว่าเอ้าตกลงเศษหินวารีคือเพนกวินหรือเปล่าใช่ไหมมันคือเพนกวินหรือเปล่าแค่เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนหน้าตาแต่กลายเป็นว่าดันเจี้ยนนี้แท่นแห่งการฟื้นคืนดันมีของที่เขียนว่าชิ้นส่วนหินโซซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับเพนกวินก่อนที่เราหามาก่อนหน้าแพทจะมาใช่ไหมครับก็เลยมีของสงสัยอีกว่าเอ้าตกลงชิ้นส่วนหินโซนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรือเปล่าใช่ไหมรวมถึงถ้ำเยติมีเศษหินบุปผาน้ำแข็งมันเป็นอะไรยังไงใช่ไหมผมก็สงสัยมาตั้งนานนะครับแล้วก็มีมงกุฎนาริวชิ้นส่วนหินวิญญาณจันทราโอเคแต่คลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงพวกชิ้นส่วนหินวิญญาณจันทรากุไอพวกหงมูลอะไรที่มันไอตัวนี้นะตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงนะตัวนี้นะจิตหงมูลไม่พูดถึงผมจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันนะครับว่าแพทที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแพทบุปผาน้ำแข็งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกเลยนะครับเพนกวินจากท่าเรือเงาเลือดนะครับถูกย้ายไปอยู่ที่นี่แท่นแห่งการฟื้นคืนชีพมันคือชิ้นส่วนหินโซเก็บครบ4ชิ้นคิดขวารวมกลายเป็นเพนกวินเพิ่ม HP ให้กับเรา 3,840 จบ1เรื่องนะครับเรื่องที่2ความรู้ใหม่ถือเป็นของใหม่เรียกว่ากรงสัตว์เลี้ยงนะครับกรงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอยู่ที่ท่าเรือเงาเลือดนี่แหละครับชื่อว่าเศษหินวารีกรงสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ถือเป็นกรงสัตว์เลี้ยงของอะไรนะเรียกว่าโซนอ่ะผมก็ลืมละติดอยู่ที่ปากเป็นกรงสัตว์เลี้ยงสวนสันติภาพนะครับท่าเรือเงาเลือดดันปูดรอปเศษหินวารีหรือก็คือกรงสัตว์เลี้ยงของสวนสันติภาพนะครับมาที่ถ้ำเยตินะครับเศษหินบุปผาน้ำแข็งมันก็คือกรงสัตว์เลี้ยงแต่เป็นกรงสัตว์เลี้ยงในส่วนของบุปผาน้ำแข็งนะครับเมื่อเรามีกรงใช่ไหมเมื่อเรามีกรงที่1ใช่ไหมครับอยู่ไหนวะเดี๋ยวเมื่อเรามีกรงที่1อยู่นี่อ่ะนี่ไม่ใช่นี่นี่เรามีกรงที่1นะครับเศษหินวารี4ชิ้นรวมเป็นกรงที่1แล้วเราก็มีถ้ำเยติเศษหิน4ชิ้นรวมกันเป็นกรงที่2เมื่อเราเอากรงที่1กับกรงที่2มารวมกันเราก็จะได้กรงที่เรียกว่านี่ยังอยู่เปล่าวะแสดงทั้งหมดนี่ครับคริสตันสัตว์เลี้ยงโฮมูลขั้น1นะครับคริสตันสัตว์เลี้ยงโฮมูลขั้น1รายละเอียดไอเทมคืออะไรพลังชีวิต 8,500 นี่คือผมจะบอกว่าสำหรับใครที่ขี้เกียจหาไม่เคยมีคริสตันอยู่ในมือนะครับคุณมาที่นี่มายอมเสียตังค์ 24,000 ไดมอนด์หรือคิดเป็น240บาทในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดคุณจะได้คริสตันสัตว์เลี้ยงโฮมูลขั้นที่1นะครับโดยค่าประสิทธิภาพของมันคือพลังชีวิต 8,500 นะครับทีนี้ที่ผมเรียกมันว่าที่ใครๆเรียกมันว่ากรงที่ระบบเรียกมันว่ากรงที่ผมเรียกมันว่ากรงเพราะว่ามันไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างในดังนั้นพอเราใส่มันลงไปเนี่ยมันจะไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่
นะครับนะมันจะมีอะไรอยู่ถ้าอยากให้มันมีอะไรอยู่ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาใส่นะครับเอาละเรื่องกรงไม่งงใช่ไหมนะครับเรื่องกรงไม่งงงั้นมาดูสัตว์เลี้ยงกันต่อนะครับสัตว์เลี้ยงแพทใหม่มันอยู่ใน F9 นะครับอยู่ในถุงกาชาปองสัตว์เลี้ยงกดซื้อชี้เข้าไปมันจะมีหินล้ำค่าทันดีเป็นไดโนเสาร์รูปร่างเหมือนตัวก้องอ่ะในการ์ตูนเรื่องก้องนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นมังกรในแบบของพวกยุโรปก็ได้นะแล้วก็หินล้ำค่ามังกรกิฟฟินก็กิฟฟินอ่ะหินล้ำค่ามังกรก็เป็นมังกรแบบเอเชียเป็นไส้เดือนยาวๆนะครับแล้วก็ลูกเจี๊ยบที่ใครๆหาว่าเป็นไก่เป็นเพนกวินย้อมสีนะครับแล้วก็อะไรอีกตัวอะไรชิบะแล้วก็หมีดำซึ่งเพื่อนๆคงเคยเห็นมาแล้วนะทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้ไอ้กรงมันมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องเอามันไปใส่กันอย่างเช่นผมเอามานี่กดคลิกแล้วก็กดจัดการอุปกรณ์นะครับกดเปลี่ยนรูปลักษณ์เอานิยัตผมก็จะมีกรงสัตว์เลี้ยงแบบดีๆแล้วก็เป็นเพนกวินเหมือนเดิมนะครับถ้าผมเอาเพนกวินไปยัดนะครับแล้วก็เสียค่ายัดอีกเยอะแยะจะแยกรูปลักษณ์ก็ได้นะถ้าเกิดยัดไปแล้วจะแยกรูปลักษณ์ก็ได้แต่ว่าเพนกวินเนี่ยนะครับไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยนะแยกรูปลักษณ์ไม่ได้นะครับพูดง่ายคือเพนกวินเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีก่อนเท่ก่อนใช้ก่อนจบแค่นี้ไปต่อไม่ได้นะครับหรือใครที่อยากประหยัดนะอยากประหยัดเอาแค่สัตว์เลี้ยงกงคริสตันสัตว์เลี้ยงโฮมุนนะครับเอามาแล้วก็ใส่แค่นี้พอนะครับไม่มีเพนกวินถ้าอยากมีเพนกวินก็ต้องเอาไปเปลี่ยนรูปลักษณ์แบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับซึ่งผมไม่ทำเพราะว่านานๆไปเริ่มเบื่อเพนกวินละโอเคทีนี้นะครับนี่เป็นเรื่องของความสวยงามเสีย240ซื้อโกงมาใช่ไหมแล้วก็เสียเงินซื้อถุงสัตว์เลี้ยงอีกเท่าไหร่300บาทได้สัตว์เลี้ยงมายัดใส่กรงก็จบนะครับได้เลือดมาเท่าไหร่8,500เพราะเขาไม่เอาเลือด8,500ไปรวมกับเลือดสัตว์เลี้ยง3,840เขาบอกว่าเราจะแสดงผลในส่วนที่มันดีที่สุดก็คือกรงเท่านั้นทีนี้เนี่ยกรงเนี่ยมันอัปเกรดได้นะครับโดยที่ตอนแรกเลเวล1มันได้เลือดแค่ 8,500 เลเวล2ได้เลือดอีก10,000เท่าไหร่ไม่รู้นะผมไม่ได้จำแล้วไม่มีพลังป้องกันพอขั้นที่3ก็จะได้เลือด13,000มั้งแล้วพลังป้องกันอีกจำนวนนึงพอขั้น4ก็เลือดอย่างที่ผมมีอยู่15,000พลังป้องกัน875แล้วที่ขั้นสูงสุดคือเลือด17,000พลังป้องกัน900กว่าเอาตัวเลขคร่าวๆไปก็พอนะถ้าสำหรับใครที่อยากประหยัดใครที่อยากประหยัดเนี่ยก็คืออัปเกรดคริสตันสเลฮอร์โมนอย่างเดียวนะครับวิธีอัปเกรดก็คือเอามาเนี่ยแล้วก็อัปเกรดนะครับใช้นี้ใช้น้ำทะเลสาบอัปเกรดนะครับโดยที่การอัปเกรดจากขั้น1ไป2ใช้ไอ้น้ำทะเลสาบ1ขวดขั้น2ไป3ใช้2ขวด3ไป4ใช้2ขวด4ไป5ใช้3ขวดเบ็ดเสร็จใช้ทั้งหมด8ขวดไม่ถือว่าแพงไอ้น้ำทะเลสาบมีขายนะครับมีขาย150โก150ไดมอนด์เอ้ย 15,000 ไดมอนด์150บาทหรือเอาสัตว์เลี้ยงไปย่อยสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเพนกวินย่อยไม่ได้นะย่อยไอ้ของม่วงจะมีโอกาสได้2ชิ้นบวก1ชิ้นแต่ถ้าเกิดดวงไม่ดีก็ได้แค่2ชิ้นเฉยๆนะครับซึ่งถ้าจะซื้ออันนี้150เอากาชาปองไปเปิดสัตว์เลี้ยงก็ลุ้นสีม่วงนะครับอาจจะย่อยได้น้ำทะเลสาบ3ชิ้นก็ได้ก็มีโอกาสลุ้นมากกว่าแต่ว่าถ้าย่อยได้ไอตัวสีฟ้าก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องเอามาใช้เพราะว่าตัวสีฟ้ามันบดไม่ได้นะครับเรื่องวิธีการบดเรื่องอะไรเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วแหละในเว็บนะครับไปหาดูเองในดีเทลละเอียดเพราะว่าผมอธิบายก็ได้แค่เข้าใจนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นภาพนะครับทีนี้เนี่ยสายประหยัดทำไงสายประหยัดทำไงสายประหยัดถามว่าผมไม่เติมผมอยากมีใช้อ่ะทำยังไงครับกด F9 มานะครับไม่ใช่ดิกด F กด P กด P แล้วก็ไปล่านะครับไปล่ากรงที่1นะครับคือเศษหินมารีจากท่าเรือของเรือดันปูให้ได้4เศษและรวมเป็นกรงที่1นะครับแล้วก็ไปล่าถ้ำเยตินะครับเศษหินภูผาด้วยคำแข็งให้ได้4เศษแล้วกดรวมเป็นกรงที่2นะครับแล้วคุณก็เอากงที่1กงที่2มารวมกันคุณก็จะได้ไอ้นี่นะครับนี่คริสตันสัตว์เลี้ยงฮอร์โมนขั้น1เพิ่มเลือด 8,500 แต่ไอ้เนี่ยมันขายอยู่240อ่ะ
240บาทนะครับ24,000สำหรับบางคนถือว่าไม่เยอะเรื่องเงินนะสำหรับบางคนก็ถือว่าเยอะแต่อยากให้รู้เอาไว้ว่าถ้าเรืองเอาเลือดเนี่ยถ้าอัตราดรอปมันเป็นอย่างที่เคยเป็นนะถ้าเรืองเอาเลือดเนี่ยลง100ครั้งเนี่ยก็อาจจะเจอสัก2หรืออาจจะ4หรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะครับส่วนเยติเนี่ยบางคนลงไป200กว่าครั้งแล้วเคยเจอแค่2ชิ้นก็มีนะตรงนี้ช่างใจว่าจะเสียเวลาลงหาเองหรือจะซื้อแต่ถ้าให้ผมตัดช้อยให้ถ้ามีตังค์นะครับซื้อไปเถอะไอเนี่ยนะผมคิดว่าซื้อไปเถอะดีกว่าซื้อไปแล้วเอาเลือด 8,500 ก็ดีกว่าใส่เพนกวินนะครับแต่ถ้าอยากใส่แล้วมีเพนกวินด้วยก็เอามาไปรวมกันเสียค่ารวมอีก76โกก็มีเพนกวินและเป็นเพนกวินที่ได้เลือด 8,500 นะตามที่ผมเข้าใจนะครับส่วนน้ำทะเลสาบนะครับเนี่ยดูจากไม่อะไรมากนะไม่อะไรมากน้ำทะเลสาบเนี่ยดูจากที่ขายกันเนี่ยเขาขายกันตอนนี้อยู่ที่150Gนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าอาจถูกลงอยู่ที่140ก็ได้เป็นไปได้นะหาโกในเกมนะครับมาซื้อน้ำทะเลสาบเอาหรือไม่ก็หาโกในเกมมาซื้อเนี่ยลูกเจี๊ยบดูดิรับลูกเจี๊ยบ 300G ถ้าคุณเป็นสายไม่เติมนะครับคุณต้องเก่งในการหาเงินในเกมคุณก็หาเงินในเกมนะครับไปซื้อ 300G เนี่ยซื้อลูกเจี๊ยบ 300G เนี่ยมีคนขายนะคุณก็ซื้อมาสัก3ตัว 900G อ่ะแล้วก็เอามาบดถ้าคุณบดดีๆดวงห่วยๆคุณก็ได้6ขวดก็ได้1 2 3 4 5นะคุณก็ได้เท่าไหร่นะ4บวก4มันผมนะครับบวก4นะแต่ถ้าคุณดวงดีคุณได้332หรือว่า333คุณก็ได้คิดตั้งสติฮอร์โมนขั้น5นะครับซึ่งเป็นขั้นแม็กของมันในแพทนี้ไม่รู้มันจะไปต่อได้หรือเปล่านะเนี่ยก็ตามนี้นะครับมีทางเลือกนะสำหรับคนที่เติมหรือสำหรับคนที่ไม่เติมนะครับดังนั้นการอธิบายเรื่องสัตว์เลี้ยงปากเปล่าของผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ส่วนตัวผมเหรออ่ะใช่ผมก็ลืมไปว่าส่วนตัวผมยังไงส่วนตัวผมคือผมเอาเพนกวินไปเก็บแล้วผมก็เอาคิตตันสัตว์เลี้ยงฮอร์โมนขั้น4มาใช้แล้วถ้าผมหาเงินได้นะครับตอนนี้เก็บได้200โกละหาอีกสัก100โกอ่ะผมก็หาสัตว์เลี้ยงม่วงสักตัวนะแล้วก็เอามาบดนะครับบดได้2ใช่ไหมแต่ของผมมีน้ำทะเลสาบอยู่1ยังไงขั้น5รอผมแน่นอนอีกไม่ไกลนี้ผมมีใช้แน่นะครับเพื่อนๆทุกคนทำตามผมก็ได้ผมก็มีคิตตันสัตว์เลี้ยงฮอร์โมนขั้น5แต่ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะแต่อย่างน้อยผมได้รู้แล้วว่าสัตว์เลี้ยงชุดนี้มานะครับสวยในระดับหนึ่งสัตว์เลี้ยงชุดหน้าก็น่าจะมาอีกนะครับดังนั้นสัตว์เลี้ยงชุดนี้ก็ยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่เดี๋ยวรอสัตว์เลี้ยงชุดหน้าดีกว่านะครับก็คงเอาแบบนี้ไปก่อนงั้นก็ขอจบคลิปนะแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ